หลังจากที่ได้ยินบทสัมภาษณ์ของบิ๊กเต่าในคลิปนี้แล้วก็รู้สึกประหลาดใจที่พลตำรวจตรีสามารถที่จะพูดจาสามหาวกับพลตำรวจเอกได้การที่บิ๊กเต่าเปรียบเทียบบิ๊กโจ๊กเป็นมารด้วยการพูดว่า 4-5 เดือนที่ผ่านมานี้ทำงานอย่างมีความสุขเพราะไม่มีมารอยู่แบบนี้ไม่ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดวินัยตำรวจหรอครับใครรู้ช่วยคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยนะครับแต่ผมเดาว่ายังไงมันก็ไม่ควรครับที่ผู้น้อยจะพูดจากล่าวหาผู้ใหญ่ว่าเป็นมารแบบนี้มันทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงโรงเรียนในร้อยไหมครับแต่เชื่อไหมเวลา4เดือน5เดือนที่ผ่านมาตำรวจมีความสุขในการทำงานเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าไม่มีคนที่จ้องมาหักฐานหรือทำลายกันนะครับเพราะผมก็ยังทำงานแบบมีความสุขเพราะว่าดูแล้วมันไม่มีมารอยู่นะแล้วการที่บิ๊กเต่าให้สัมภาษณ์และสรุปเรียบร้อยให้สังคมเข้าใจว่าบิ๊กโจ๊กผิดควรจะต้องลาออกเพราะไม่สง่างามถ้าบิ๊กโจ๊กไม่สง่างามบิ๊กต่อก็ไม่สง่างามเช่นกันครับแต่ตามความเป็นจริงแล้วนะครับทุกคนคือผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะตัดสินว่าผิดครับและบิ๊กเต่าก็ไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะทำตัวเป็นศาลตัดสินว่าบิ๊กโจ๊กกระทำผิดแต่แปลกใจที่บิ๊กเต่าไม่พูดถึงบิ๊กต่อไม่ว่าบิ๊กต่อสักคำเหมือนกับที่ว่าบิ๊กโจ๊กบิ๊กเต่าพูดว่าตัวเองยืนอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องแต่การกระทำของบิ๊กเต่าที่เลือกปฏิบัติแบบนี้อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องแล้วเหรอครับไม่ใช่แน่นอนครับการที่บิ๊กเต่าไม่เคยกล่าวถึงบิ๊กต่อเลยแม้แต่นิดทั้งที่ความผิดเหมือนกับบิ๊กโจ๊กมันแสดงให้เห็นถึงการเลือกปฏิบัติเข้าข้างพวกเดียวกันเองซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมและไม่เป็นกลางตำรวจที่ดีเขาไม่ทำกันแบบนี้แน่นอนครับฉะนั้นก่อนที่จะว่าใครเราควรต้องดูตัวเราเองก่อนประชาชนคนไทยไม่ได้กินหญ้านะครับชาวบ้านเขาดูออกว่าใครดีใครไม่ดีบิ๊กเต่าว่าบิ๊กโจ๊กต่างๆนานาแต่รู้ไหมครับว่ามีคนจำนวนมหาศาลที่เห็นความดีของบิ๊กโจ๊กสรรเสริญบิ๊กโจ๊กและเป็นกำลังใจให้บิ๊กโจ๊กยืนยันได้จากจำนวนคอมเมนต์นับพันที่เข้ามาที่ช่อง YouTube ของผมครับแต่ในทางตรงกันข้ามคอมเมนต์เกี่ยวกับบิ๊กเต่าที่ประชาชนแชร์เข้ามาหาดีแทบไม่ได้เลยครับเพราะส่วนใหญ่จะเป็นไปในทางลบจึงสรุปได้ว่าประชาชนไม่เชื่อในสิ่งที่บิ๊กเต่าพูดถึงบิ๊กโจ๊กฉะนั้นหยุดเถอะครับเพราะยิ่งพูดก็จะยิ่งทำให้ตัวเองดูไม่ดีมากกว่าครับไม่ท้าทายเพราะว่าเรารู้ว่าเราลบกับใครนะเราลบกับใครเราลบกับเขาเรียกพญามารอะใช่ไหมเราก็ต้องรู้ว่าเราก็ต้องเจอสิ่งที่มันกระแทกกลับเยอะ